ัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่งออกกล้วยไม้เขตร้อนมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ1ของโลกขณะที่การส่งออกต้นกล้วยไม้อยู่ในอันดับ2ของโลกรองจากประเทศไต้หวันเท่านั้นจากสัดส่วนการส่งออกชี้ให้เห็นว่าตลาดกล้วยไม้ของไทยมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุกรรมกล้วยไม้กว่า 1,000 ชนิดจากทั่วโลกที่มีอยู่ 25,000 ชนิดความหลากหลายของสายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีอยู่ในประเทศและความต้องการจากต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการไทยหลายรายเริ่มคิดค้นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับกล้วยไม้จากเดิมที่จำหน่ายเพียงเพื่อใช้เป็นไม้ประดับเช่นการนำพันธุ์กล้วยไม้มาศึกษาเพื่อสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหอมเครื่องสำอางเครื่องปรุงรสและสปาและสกัดเป็นยารักษาโรคและอาหารนับเป็นการนำพันธุ์กล้วยไม้ที่คนส่วนใหญ่มักมองเป็นเพียงไม้ประดับมาเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยผลศึกษาจากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกล้วยไม้พันธุ์เอื้องคำดอกสีเหลืองกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้งซึ่งมีผลการวิจัยจากต่างประเทศว่ามีสรรพคุณทางยาส่วนของดอกนำมาอบแห้งทำเป็นชาช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและส่วนต้นช่วยรักษาและบรรเทาโรคเบาหวานรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายจึงได้มีการนำมาเพาะพันธุ์เพื่อเตรียมผลิตเป็นยารักษาโรคโดยคงสีกลิ่นและสรรพคุณไว้อย่างสมบูรณ์คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากดอกกล้วยไม้ได้ในช่วงปี2560มันเป็นการที่สร้างกล้วยไม้ให้เป็นพืชเชิงพาณิชย์ไปเป็นพืชอุตสาหกรรมนะครับแต่มีมูลค่าสูงน้ำมันหอมระเหยนี่ปกติถ้าเป็นของธรรมชาติจากดอกไม้ทั่วไปมันก็ลิตรละเป็นแสนขึ้นนะครับในซื้อขายในตลาดโลกอย่างชาดอกเอื้องคำที่จีนขายทางอาลีบาบาดอกเอื้องคำแห้งจีนประกาศขายไว้กิโลละ 1,600 เหรียญสหรัฐก็ตก 55,000 บาทต่อกิโลเช่นเดียวกับการดัดแปลงกล้วยไม้ให้เป็นชิ้นงานของขวัญและของที่ระลึกเพื่อมอบให้กันในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะชิ้นงานของขวัญที่ทำจากดอกกล้วยไม้ผ่านฟาแลนอบแห้งที่จะนำดอกกล้วยไม้มาอบแห้งจากนั้นจะนำไปวาดตกแต่งโดยจิตรกรชาวไทยแล้วนำมาใส่กรอบกระจกนับเป็นอีกหนึ่งวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้ในภาวะดอกกล้วยไม้ล้นตลาดและลดปัญหาการไม่สามารถจำหน่ายช่อดอกที่ไม่สมบูรณ์ได้ลดปัญหาตรงนี้โดยการตัดเป็นดอกแล้วก็นำไปอบแห้งหลังจากการอบแห้งเราก็นั่งคิดว่าจะทำยังไงให้มันเกิดมูลค่าแล้วก็เป็นสไตล์แบบไทยมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เลยบอกว่านั้นทำเป็นรูปแบบของกรอบรูปแล้วก็ใส่เป็นดอกกล้วยไม้ฟาแลนแบบแห้งแล้วใช้ฝีมือของคนไทยที่เป็นนักจิตรกรรมเป็นลายไทยพูดง่ายว่าในหนึ่งชิ้นของดอกของตัวกรอบฟาแลนอาร์ตเนี่ยนะคะจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวในโลกซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยในแบบของสไตล์ของการตกแต่งตรงนี้ด้วยเหมาะสำหรับการเป็นของขวัญสำหรับราคาของชิ้นงานเริ่มต้นที่990บาทไปจนถึงราคาหลักหมื่นบาทซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและได้มีการติดต่อเพื่อส่งสินค้าไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียอย่างจีนและไต้หวันการนำนวัตกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีตลอดจนความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ในตลาดกล้วยไม้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีโอกาสในการสร้างมูลค่าทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น